ผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่อง7G เนี่ยก็คงสำหรับเรื่องนี้ก็คงต้องมี2ประการนะครับประการแรกก็คือถ้าเราเชื่อว่าคนทุกคนในประเทศไทยเท่าเทียมกันคนทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่นะครับผมก็จะนึกถึงนะครับนักต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวที่ยังอยู่ในคุกอยู่ในวันนี้นะครับผมก็เรียกร้องไปยังฝ่ายผู้มีอำนาจไปยังฝ่ายรัฐนะครับว่าการจะทำให้ประเทศนะครับอยู่กันได้อย่างร่มเย็นอยู่กันได้อย่างสงบสุขความเป็นธรรมต้องมีความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียมกันทุกคนนะครับดังนั้นนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็กลับมายืนยันกันอีกครั้งนะครับว่าการทำรัฐประหารในปี2549ในปี2557ที่จะทำต่อคุณทักษิณและกระทำต่อคุณยิ่งรักนั้นไม่ถูกต้องนะครับและกระบวนการที่นำไปสู่การเอาผิดนะครับทั้งคุณยิ่งรักและคุณทักษิณก็เป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องดังนั้นตรงนี้ก็คือความเป็นธรรมก็ต้องยืนยันในหลักการตรงนี้ด้วยเช่นกันแสดงว่าการที่คุณยิ่งรักถ้าเกิดจะเดินตามรอยทักษิณกลับมาเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติได้อันนี้ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าคุณยิ่งรักคุณทักษิณกลับมานะครับด้วยเหตุผลอะไรนะฮะมีการเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็บอกว่าไม่มีข้อมูลไม่ได้รับทราบอะไรจริงๆพี่เอกครับกรณีที่พรรคก้าวไกลเราประเมินการที่พรรคก้าวไกลเหมือนจะมีการไม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเรามองว่าอาจจะเป็นการเกลี้ยเสียงกันระหว่างพรรคก้าวไกลไม่หรอกครับคือไม่หรอกครับเรื่องนี้ผมเข้าใจพรรคก้าวไกลนะครับเพราะในสมัยพรรคอนาคตใหม่นะครับผมก็เป็นหัวหน้าทีมนะครับที่ทำเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยตัวเองก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะยกมาตรฐานการทำงานที่สูงนะครับข้อมูลต้องมีคุณภาพการอภิปรายต้องมีเนื้อหาที่หนักแน่นนะครับรัฐบาลทำงานมาได้6 เดือนนะรัฐบาลตอนนี้น่าจะ7 เดือนแล้วน่าจะ7 เดือนแล้วนะครับซึ่งการจัดงบประมาณนะครับที่เป็นภายใต้ของรัฐบาลของคุณเศรษฐาเองรมของคุณเศรษฐาเองนะครับก็ยังไม่เห็นชัดนักดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐานิดนึงแล้วก็ต้องเข้าใจพรรคก้าวไกลนิดนึงถ้าข้อมูลที่ไม่หนักแน่นนะครับเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจผมคิดว่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบที่สำคัญที่สุดของฝ่ายค้านถ้าใช้พร่ำเพรื่อใช้อย่างไม่มีเรื่องราวนะครับที่หนักแน่นเพียงพอผมคิดว่าอันนั้นก็คงจะทำให้พรรคก้าวไกลไม่ชนะนะครับดังนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเกลียดเสียอะไรหรอกครับแต่เป็นเรื่องของการที่พรรคก้าวไกลต้องการทำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานสภาที่มีคุณภาพครับ